เนี่ยก็บวกขึ้นใหม่ประมาณ4เหรียญกว่าๆนะคะล่าสุดนั้นอยู่ที่ 1,259 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะก็ขึ้นไปแตะ1260ด้วยนะคะคุยกันกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณวรุษคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณหน่อยครับค่ะช่วงนี้ปัจจัยต่างๆผันผวนนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแต่ว่าตลาดหุ้นนั้นสามารถขึ้นได้แรงเลยทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นในฝากฝั่งของสหรัฐแต่ทำไมทิศทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทองคำยังสามารถที่จะทำสถิติหรือว่าปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องคะครับต้องบอกว่าทองคำยังได้รับแรงหนุนจากตัวดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับขณะที่นอกจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วทองคำยังได้รับแรงหนุนจากทิศทางสกุลเงินยูโรที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นด้วยการที่ยูโรมีการแข็งค่าขึ้นยิ่งกลับไปกดดันให้ดอลลาร์มีทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งโดยปกติแล้วทองคำกับดอลลาร์ก็จะสวนทางกันอยู่แล้วนะครับในขณะที่นักลงทุนในส่วนของตัวตลาดเงินเริ่มมีมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็คาดการณ์กันว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะส่งสัญญาณในลักษณะที่ลดมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินหรือว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้นักลงทุนยกเม็ดเงินในรูปแบบของดอลลาร์กลับเข้าไปสู่สกุลเงินในรูปแบบของยุโรปเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของตัวคณะกรรมการสินค้าร่วงหน้าของสหรัฐหรือว่า CFTC ก็มีการเปิดเผยว่านักลงทุนในตัวตลาดเงินของสหรัฐเนี่ยมีการเปิดสถานะซื้อสุทธิสกุลเงินยูโรพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็เป็นตัวนึงที่ยืนยันได้ว่าตัวสกุลเงินยูโรก็น่าจะได้รับความน่าสนใจในระยะถัดไปครับค่ะเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำในช่วงสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะคุณวรุษคะครับ เรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมไปที่ทางขาขึ้นนะครับโดยระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาแนวต้านบริเวณ 1,265 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าผ่านได้เนี่ยราคายังมีโอกาสค่อยๆไถขึ้นหรือขยับขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านสำคัญระดับ 1,278 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวหรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันราคาทองคำแล้วก็ทำให้การดีดตัวขึ้นของราคาทองคำไปได้ไม่ไกลมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าหากขยับราคาขยับขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขายทองคำตามบริเวณแนวต้านต่างๆแล้วก็ในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยเรายังประเมินว่าอาจยังมีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับผันหรืออ่อนตัวลงให้ใช้โซนแนวรับระดับ1250ถึง1245เป็นจุดเข้าซื้อครับค่ะขอไปดูที่ Safe 50 Index Future กันบ้างค่ะหลังจากที่พยายามจะฟื้นตัวกันมานะคะแล้วก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนด้วยว่าน่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวได้แล้วนะคะมาณปัจจุบันค่ะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการฟื้นตัวมาได้วัน2วันทำการแล้วเราประเมินทิศทางของ Safe 50 Index Future นับต่อจากนี้ไปอย่างไรดีคะครับในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นของดัชนีเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากตัว S50M17 เนี่ยตั้งฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหนือโซนแนวรับระดับ980ได้จึงเริ่มมีการรีบาวด์หรือดิดตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าแรงซื้อไม่มากพอที่จะดันให้ผ่านแนวต้านระดับ990เรายังประเมินว่าการขยับหรือการดิดตัวขึ้นเป็นเพียงระยะสั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากในส่วนของแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มเบารวมถึงทิศทางราคาน้ำมันที่กลับมาเป็นบวกมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรายังประเมินว่าไม่น่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหนุนหรือพยุงดัชนีไปมากกว่านี้นะครับขณะที่สถานการณ์เหตุระเบิดภายในโรงพยาบาลอมงกุฎวันนี้ก็เริ่มมีสถานการณ์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการระเบิดที่ศูนย์วัฒนโรงละครแห่งชาติแล้วก็ในส่วนของบริเวณจตุจักรซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันดัชนีอีกครั้งนึงครับค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวรุษค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะตอนที่มีข่าวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ